าพรอรุณโรจน์นะคะชื่อเล่นว่าเจี๊ยบค่ะอายุ38ปีค่ะเจี๊ยบทำงานเลิกค่อนข้างดึกนะคะแล้วทำให้เจี๊ยบค่ะไม่มีเวลาพักผ่อนทำให้เจี๊ยบค่ะมีอาการภูมิแพ้กำเริบก็ได้มารู้จักกับเอ็กโซค่ะก็เริ่มทานเอ็กโซมาเรื่อยๆอะค่ะทำให้รู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ของเราอะค่ะมันลดลงไปทานมาตั้งแต่ก่อนเจ็บท้องนะคะโชคดีที่เราทานเอ็กโซมาอย่างต่อเนื่องนะคะผิวของเจ๊ปะค่ะดูไม่แห้งกรานเลยส่งผลไปยังถึงลูกที่อยู่ในท้องตอนที่ออกมานะคะลูกเจ๊ปะค่ะผิวดีกิน1ได้ถึง2ผิวดีทั้งแม่และลูกเจ็บเลิฟเอ็กโซมากเลยค่ะชื่อป๊อดนะคะสาริสาอังคลัคนาค่ะอายุ37ปีค่ะจริงๆตัวป๊อดเองอะค่ะไม่มีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยป๊อดได้ไปเจอเพื่อนมาเพื่อนก็บ่นว่าแบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหงุดหงิดง่ายผมร่วงเล็บเปาะแล้วก็เหมือนอารมณ์แปรปรวนทีนี้ลองมานั่งเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเหมือนเจอว่าเข้าวัยทองก่อนวัยอะค่ะด้วยมลภาวะรอบๆตัวอาจจะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นวัยทองอาจจะมาเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวโชคดีค่ะที่มีเอ็กโซที่ผ่านมาเนี่ยป๊อดมีทานตัวเอ็กโซค่ะเอ็กโซเนี่ยคือทานง่ายพกพาสะดวกที่สำคัญยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพันชนิดและยังช่วยชะลอเซลล์ที่เสื่อมสภาพด้วยค่ะขนาดลูกหนึ่งเพื่อนยังชมว่าผิวสวยเลยค่ะอยากผิวสวยต้องเอ็กโซสิคะชื่อเอิญรัชนาถือความตรงค่ะปัจจุบันอายุ30ปีค่ะเนื่องจากเนี่ยเป็นคนที่ทั้งทำงานเยอะปาร์ตี้หนักเดินทางเยอะทำกิจกรรมต่างๆเยอะมากนะคะก็ทำให้ส่งผลให้เราเนี่ยปวดไมเกรนปวดท้องประจำเดือนทำให้สุขภาพของเราแย่ลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะก็โชคดีมากเลยนะคะที่ได้มาเจอเอ็กโซค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานเอ็กโซไปแล้วเนี่ยทำให้เนี่ยสดชื่นขึ้นยิ่งวันไหนที่แบบปวดไมเกรนหรือปวดท้องประจำเดือนนะคะไม่มีแรงทำงานแต่เมื่อได้ทานเอ็กโซไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เนี่ยมีแรงทำงานสดชื่นที่บ้านเนี่ยขาดเอ็กโซในตู้เย็นไม่ได้จริงๆค่ะพอมาเจอเอ็กโซนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดอีกทั้งยังลดอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงอย่างเราอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะนอนดึกตื่นเช้าแค่ไหนเอ็กโซก็จบทุกปัญหาของสาวๆไว้ทำงานอย่างเราค่ะ